สวัสดีครับพี่น้องครับผมจะพามาเบิ่งผลงานนะครับของการฉีดนะครับฮอร์โมนนะครับมันลงหัวอายุ 2-4 เดือนนะครับผมว่าเป็นจังไดนะครับมันแปลงนี้นะครับผมฉีดปุ๋ยเกล็ด2555บวกน้ำยาเร่งรากนะครับทุก10วันนะครับตัวนี้เฮ็ดฉีดทุก10มื้อนะครับฉีดบ่อยอยู่ฉีดดู๋อยู่ครับพี่น้องระบาดที่นี่ก็สิพาพี่น้องนะครับมาเบิ่งหัวนะครับฉีดผสมใส่กันกับฮอร์โมนนะครับมั่นลงหัวอายุ 2-4 เดือนนะครับผมมั่นย่างเข่า3เดือนแล้วนะครับพี่น้องนะครับกำลังใหญ่กำลังงามกำลังโตนะครับผมแล้วก็การฉีดมั่นลงหัวเฮ็ดให้มั่นนี่ลงหัวเร็วในอายุเริ่มฉีดแต่อายุ2เดือนนะครับผมฉีดทุก10วันนะครับผมจะผสมใส่กับน้ำยาเร่งรากนะครับปุ๋ยเกล็ด2555แล้วก็ฮอร์โมนนะครับมันลงหัวสูตรมันลงหัวอายุ 2-4 เดือนนะครับผมตัวนี้นะครับมันสิเป็นมั่นสายพันธุ์81นะครับผมสายพันธุ์81นะครับเดี๋ยวพามาเบิ่งตัวอย่างนะครับว่าอายุมั่น2เดือนกว่าๆแล้วจะเป็นจังไดนะครับผมเด้อพี่น้องนะครับสิควรให้เบิ่งนะครับผมช่วงนี้เบิ่งนะครับเนี่ยครับ2เดือนกว่าๆนี่หัวมั่นนี่นะครับดกแล้วก็เป็นหัวนะครับใหญ่นะครับเนี่ยครับพี่น้องตามพี่น้องเห็นเนี่ยล่ะดกพร้อมนะครับแล้วก็จะเฮ็ดให้หัวมันยาวนะครับสายพันธุ์81นะครับสายพันธุ์81เด้อครับพี่น้องตัวนี้นะครับ81ขนตางอนนี่ล่ะนะครับเนี่ยครับถ้าเฮาเริ่มฉีดนะครับตั้งแต่อายุ2เดือนนะครับ2เดือนเป็นต้นไปนี่นะครับสูตรมันลงหัวผสมน้ำยาเร่งรากละกะปุ๋ยเกล็ด2555นะครับแล้วก็ฉีดลงไปนะครับในอัตราส่วนนะครับผมปุ๋ยเกล็ดนะครับ2ช้อนแกงนะครับละกะปุ๋ยน้ำยาเร่งรากนะครับ1ช้อนแกงนะครับผมจะตวงเป็น1ช้อนแกงนะครับเพราะว่ามันจึงจะเฮ็ดให้พี่น้องเข้าใจง่ายละกะฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนสูตรลงหัวผมจะใส่2ช้อนแกงนะครับทั้งเบิดจะเป็น5ช้อนแกงนะครับปุ๋ยเกล็ด2555 2ช้อนแกงนะครับฮอร์โมนสูตรมั่นลงหัวใส่ได้ตั้งแต่อายุ 2-4 เดือนนะครับ2ช้อนแกงหลักการน้ำยาเร่งรากดึงช้อนแกงจะเป็น5ช้อนแกงนะครับต่อน้ำ20ลิตรนะครับพี่น้องต่อน้ำ20ลิตรนะครับสามารถฉีดพ่นนะครับได้นะครับตัวนี้ฉีดทุกฉีดทุก10วันเด้อครับพี่น้องเด้อฉีดทุก10มื้อนะครับเร่งอยากให้เพิ่นมั่นลงหัวเร็วนะครับให้มั่นนี่ได้รับทานอาหารเดี๋ยวไปสางแป้งนะครับสางแป้งสางหัวไปพร้อมๆกันกับการเล็งต้นนะครับนี่คือหลักการของผมนะครับนี่คือหลักการวิธีการนะครับเฮ็ดให้มันลงหัวเร็วให้มันมีการเจริญเติบโตดีนะครับมันเฮาก็สิใหญ่นะครับต้นมันก็ใหญ่ยอดก็เขียวแล้วก็เฮ็ดให้มันลงหัวนะครับนี่คือสิ่งที่ผมต้องการนะครับเพราะว่าผ่านการทดสอบทดลองมาแล้วนะครับหลายๆปีนะครับได้ลองผิดลองถูกสูตรนี้ดีนะครับผมแต่ว่าถามพี่น้องนะครับหาซื้อสูตรมั่นลงหัวคือเป็นฮอร์โมนนะครับสูตรมั่นลงหัวบ่ได้นะครับก็ให้พี่น้องนะครับนํานะครับนํา0060นะครับมาผสมแต่ว่าถ้าผสมนี่ผมจะแนะนําอัตราส่วนก็คือปุ๋ยเกล็ดนะครับปุ๋ยเกล็ด2555 2ช้อนแกงนะครับแล้วก็น้ํายาเร่งรา1ช้อนแกงแล้วก็0060 1ช้อนแกงนะครับอย่าฝ่าใส่หลายถ้าใส่2ช้อนแกงเลยนี่คือถือว่าหลายโพดนะครับใส่1ช้อนแกงนะครับรวมกันแล้วจะเป็น4ช้อนแกงนะครับต่อน้ํา20ลิตรนะครับฉีดพ่นทุก10มื้อนะครับฉีดพ่นทุก10มื้อไปเรื่อยๆนะครับหรือนะครับย่างหน่อยๆเดือนนึง2ครั้งนะครับการฉีดปุ๋ยน้ําฉีดฮอร์โมนนี่นะครับเพิ่นจะจืดนะครับมันจะจืดจะเบิดดิดอยู่ประมาณ15มื้อก็เบิดแล้วนะครับจืดจางเบิดแล้วนะครับพืชเฮากินเบิดล่ะนะครับผมเฮาก็ต้องเติมเรื่อยๆนะครับแต่ว่าทาจะให้ดีนะครับทาในช่วง 2-4 เดือนนี่ให้พี่น้องนะครับฉีดทุก10วันจะดีมากๆเลยนะครับผมเฮ็ดให้ผลผลิตเฮาสูงนะครับผู้ใดเฮ็ดให้นะครับได้หน่อยกว่า5ตันให้นําสูตรนี้ไปใส่นะครับผมได้ 8-10 ตันนะครับผมได้ 8-10 ตันได้แน่นอนครับพี่น้องนะครับฉีดเป็นฮอร์โมนน้ำปุ๋ยน้ำนี่ล่ะครับพี่น้องสูตรนี้ได้ทดสอบทดลองมาแล้วได้ผลดีครับแล้วผมนำไปใส่กับมั่นที่ปลูกในไร่นามั่นระยะสั้น 5-6 เดือนนะครับ
หัวใหญ่นะครับหัวใหญ่หัวเหย้าเป็นเม็ดนะครับหัวใหญ่หัวเหย้าเป็นเม็ดครับพี่น้องผู้ใดกายไปกายมาเห็นถอนมั่นนี่ข้าเจ้าออนซ่อนคืออย่างเนี่ยครับบ่มีผู้ใดขี่ผ่านครับมีตะคนลงมาถามว่าใส่อีหยังนะครับนี่แหละครับผมสูตรนี่แหละที่ผมเอานําไปปลูกมั่นให้หน้านะครับผมระบาดที่นี่นะครับที่ขาดบ่ได้พี่น้องห้ามลืมเด้อพี่น้องเด้อลืมหยังลืมร่องพื้นนะครับก่อนจะปลูกห้ามลืมไปเด็ดขาดเลยร่องพื้นนะครับย่างหน่อยๆนะครับเฮาต้องหาปุ๋ยมาวานร่องพื้นก่อนนะครับถ้าเป็นปุ๋ยเคมีนะครับผมจะแนะนําให้เป็นสูตร15นะครับสูตร15ก็ได้เพราะว่ามีธาตุอาหารครบทั้ง3ตัวธาตุอาหารครบไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับไนโตรเจนก็เป็นเล่งต้นเล่งใบนะครับฟอสฟอรัสก็เฮ็ดให้มั่นเฮาแข็งแรงนะครับโพแทสเซียมตัวสุดท้ายก็คือเป็นสางแป้งสางหัวนะครับผมเติมถาดอาหารเข้าไปให้ครบนะครับให้ครบ3หมู่ให้ครบ3หมวดนะครับแล้วมั่นแล้วดินเฮาเนี่ยจะมีความอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าจะให้ดีนะครับให้วานนะครับโดโลไมนะครับร่องพื้นไปนําไรละกระสอบกระสอบนึง50กิโลกรัมนะครับวานให้ทั่วแปลงป้องกันเชื้อรานะครับแล้วก็ปลดปล่อยถาดอาหารนะครับพืชเฮาสามารถดึงถาดอาหารไปกินได้บางตัวนะครับมั่นเฮานี่บ่สามารถสิดึงถาดอาหารไปกินได้เพราะว่าหยังนะครับมันต้องใส่นะครับปูนขาวหรือโดโลไมปลดปล่อยถาดอาหารเพื่อนะครับให้มั่นเฮาสามารถดูดไปกินได้นะครับนําไปกินได้นะครับนี่คือมีประโยชน์นะครับผมแล้วบัดที่นี่การร่องพื้นน่ะเฮ็ดให้มั่นนี่หัวใหญ่เร็วพร้อมนะครับมั่นออกหัวเร็วนะครับผมเพราะว่ามั่นเฮามีถาดอาหารนะครับกินไปได้จนกว่าจะครบจนกว่าเฮาจะได้ถอนนะครับการที่ว่าหยอดน้ํากลหรือบ่ได้ใส่ร่องพื้นบ่ดีทอเฮาว่าร่องพื้นครับพี่น้องการที่มาหยอดหรือมาฉีดนี่เป็นแค่เสริมนะครับเป็นแค่เสริมถาดอาหารให้มั่นเฮามีถาดอาหารได้กินไปตลอดซื่อๆนะครับแต่ว่าถ้าให้ดีนี่คือวานร่องพื้นนะครับก่อนยกล่องก่อนจะมานํามาเสียบนะครับแล้วอันดับที่สําคัญก็คือนะครับหญ้าในร่องมั่นเนี่ยนะครับผมเห็นบ่พี่น้องอย่าปล่อยให้มันขึ้นนะครับตัวนี้แหละคือตัวปัญหาใหญ่สําหรับการปลูกมั่นครับพี่น้องปัญหาใหญ่สําหรับการปลูกมั่นเฮ็ดให้ผลผลิตเฮาตกต่ําก็คือหญ้าในร่องมั่นเนี่ยถ้าหญ้าขึ้นนะครับมันหญ้าก็จะมาแย่งถาดอาหารนะครับของมั่นเฮาไปกินนะครับแล้วก็รัดต้นบ่ให้ต้นมั่นเฮาใหญ่นะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับพี่น้องการปลูกมั่นนะครับก็เลยมาเว้าให้พี่น้องฟังสําหรับมือใหม่นะครับบ่เข้าใจอีหยังก็คอมเมนต์เข้ามาถามนะครับผมฟังให้จบคลิปนะครับนี่ครับคือการบํารุงนะครับสูตรมั่นลงหัวฮอร์โมนสูตรมั่นลงหัวเฮาก็ต้องผสมนะครับต้องผสมปุ๋ยที่ผมแนะนําเข้าไปนะครับจะเฮ็ดให้หัวใหญ่น้ำหนักดีเปอร์เซ็นต์แปลงสูงนะครับก่อนเขาจะนำไปขายนะครับผมครับผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงซ้ำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ